ผยภาพเวียสุกลวัฒน์กับสาวผมสั้นนั่งข้างกายถือได้ว่าเป็นพระเอกชื่อดังขวัญใจของบรรดาสาวๆเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเวียสุกลวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวกับนางเอกสาวเบลล่าดานีว่าตอนนี้ตนมีคนคุยใหม่แล้วเป็นสาวนอกวงการส่วนรายละเอียดหนุ่มเบียก็ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งหลังจากนั้นก็ถูกบรรดาชาวเน็ตจับตามองเป็นอย่างมากในเรื่องความรักกับสาวคนใหม่ก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวเวียสุกลวัฒน์ได้ควงสาวผมสั้นกลางสนามบินที่ภูเก็ตพร้อมกับมีภาพหลุดออกมาโดยภาพหลุดดังกล่าวทางรายการเพจมันบันเทิงก็ได้มีการออกมาเผยภาพขณะที่หนุ่มเวียและสาวผมสั้นช่วยกันถือกระเป๋ากลางสนามบินที่ภูเก็ตและยังมีภาพอีกส่วนหนึ่งที่จะเห็นได้ว่าหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ไปถ่ายละครที่นั่นพอดีล่าสุดก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนฮือฮาไม่น้อยเมื่อวานนี้7กุมภาพันธ์2565ทางด้านเพจดังเจมอย108ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเป็นภาพขณะที่หนุ่มเวียและสาวผมสั้นคนเดิมกำลังนั่งทานข้าวด้วยกันโดยได้มีการเขียนข้อความเอาไว้ว่าเมื่อกูเดินในจีเห็นภาพนี้ถึงกับตกใจขวาขาใช่ใช่ไหมบอกเมียหน่อยถ้าใช่ก็อยากยินดีแต่ใต้ได้ข้ามีน้ำตาซ่อนอยู่กูรีบโทรหาแม่อนาทันทีนางบอกพูดได้ไหมพี่จี้พูดเถอะกูอยากรู้แฮชแท็กอีพิมเมียพี่เวียถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้เวียสุกลวัฒน์ออกมาเปิดเผยว่าสาวคนดังกล่าวจะใช่ตัวจริงของตัวหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้น